จริงๆมันก็จะไม่มีปัญหาถ้าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาแอคชั่นให้มันจบแต่ว่าตรงนี้ก็คือมันลักลั่นกันอยู่แต่ว่าถ้าเอาในความเป็นจริงก็สมาคมก็คงจะปล่อยจอยแล้วล่ะกระทั่งถึงเชียงใหม่ก็ไม่เห็นมาโน่อยู่กับอิชิอิเลยทั้งการซ้อมหรือว่าการแข่งในมุมที่น่าจะอยู่กับข่าวติดตามตลอดสรุปเขาทำงานร่วมกันไหมวันนี้ก็จะชวนนะครับพี่เบิ้ลแล้วก็ชวนปั๊บซึ่งปั๊บเองเนี่ยก็เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐก็ไปเกาะติดที่ Kings Cup มานะครับก็จะเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างหลายเรื่องพี่เบิ้ลเองก็ได้กลับไปที่เชียงใหม่ด้วยแล้วก็ตามข่าวสารฟุตบอลไทยอยู่แล้วก็คงจะคุยโดยการเน้นนะครับว่าเราตั้งข้อสังเกตถึงไทม์ไลน์ของข่าวในช่วงที่ผ่านมาเรื่องระหว่างมาซาดะอิชิกับมาโน่โพกิ้งซึ่งณวันนี้เนี่ยมาโน่ยังเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติไทยอยู่ที่เราคุยกันนะที่อิชิเนี่ยก็มาในฐานะที่เป็นประธานเทคนิคของทีมชาติชุดใหญ่โดยเฉพาะโดยการแต่งตั้งเข้ามานะครับของทางสโมสรก็คือทางคุณพันธ์ล่ำซำเป็นผู้จัดการทีมนั่นแหละแต่ว่าคุณเดวิดชิดชอบของบุรีรัมย์เนี่ยก็ให้ทางอิชิมาที่ยังมีสัญญาเหลืออยู่ยังไม่ได้ยกเลิกสัญญาแต่ก็พาสัญญาตรงนี้คือให้มาทำงานช่วยทีมชาติมันก็จะมีความกังวลมันอยู่บ้างนะครับแต่มันเป็นงานเฉพาะกิจที่ตอนนี้มันเกิดปัญหาจากการที่มาโน่โพกิ้งเนี่ยดันผลงานออกมาค่อนข้างโอเคใน Kings Cup ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถ้วยแชมป์ก็ตามวันนี้เราจะชวนพี่ๆแล้วก็น้องๆในวงการสื่อฟุตบอลครับพี่เบิ้ลก็เลยต้องเป็นพี่ในฐานะที่เป็นพี่ในวงการแล้วก็อยู่มาแล้วก็อาจจะไม่ได้ค่อยเห็นความคลุมเครือเรื่องหัวหน้าผู้ฝึกสอนโค้ชทีมชาติซึ่งตอนนี้มันก็ยังเป็นอยู่แล้วก็ปั๊บเองก็ไปที่เชียงใหม่ก็ไปตามติดบรรยากาศอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะชวนมาคุยว่าเราต้องควรจะต้องทำยังไงกับสถานการณ์ของมาซาดะอิชิกับมาโน่โพกิ้งในมุมของคนสังเกตการนะเพราะเราไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินแล้วว่าเฮ้ยใครควรจะทำต่อใครเหมาะสมอะไรเงี้ยในมุมพี่เบิ้ลมันต้องเริ่มต้นจากจุดไหนก่อนครับถ้าเราจะแลกเปลี่ยนกับวันนี้คุยกันหมายถึงอะไรครับอ้าวก็เรื่องของทั้งสองคนไงคือจะคุยจะคุยในแง่ไหนยังไงก็คุยในแง่ว่าหลังจากนี้มันต้องจัดการยังไงทั้งในแง่ของความถูกต้องไม่เหมาะสมหลักการมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยพี่จะเริ่มจากจุดไหนก่อนเพื่อให้คนเข้าใจว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้ามันไม่เกิดการแถลงข่าวในวันน่าจะผมจำไม่ได้น่าจะก่อน Kings Cup สักพักนึงใช่ไหมครับตรงนั้นไม่รู้จะเริ่มยังไงก็จริงๆมันก็จะไม่มีปัญหาถ้าสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกมาแอคชั่นให้มันจบแต่ว่าตรงนี้ก็คือมันลักลั่นกันอยู่แต่ว่าถ้าเอาในความเป็นจริงก็สมาคมก็คงจะปล่อยจอยแล้วล่ะเขาก็คงจะไม่ได้ที่จะลงมาว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างนี้นะผมว่ามันน่าจบตั้งแต่ตรงนั้นอย่างที่พี่บอกเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวคนดูก็จะไม่เข้าใจอีกว่าทำไมสมาคมถึงไม่ออกแอคชั่นเพราะว่าสมาคมคือไม่ได้จ่ายตังค่าจ้างโค้ชแล้วกันเอาเป็นว่ามันเป็นหน้าที่อยู่บ้างเขาแบ่งช่วงแรกไม่ใช่หรอจ่ายข้อมูลในนี้ไม่ตรงกันคือบางคนก็เข้าใจว่าผู้จัดการทีมเขาจ่ายหมดแต่ว่าเท่าที่ถามมาเนี่ยในส่วนของมาโน่และทีมงานเนี่ยไม่แน่ใจว่ากี่คนเนี่ยสมาคมเป็นคนจ่ายแต่ว่าที่มันนอกเหนือจากนั้นเช่นอย่างเสื้อเด็ดหรือว่าอย่างโค้ชหนึ่งหรือคนอื่นๆอะไรเงี้ยคือสมาคมเขาจะมีในส่วนที่เขาสัญญาของเขาอ่ะมันจะอยู่น่าจะมีมาโน่น่าจะมีโค้ชเอ็กซ์และก็หลุยนะครับบาร์ดี้คนนี้ไม่แน่ใจเพราะบาร์ดี้โค้ชประตูเขามาทีหลังซึ่งเมื่อก่อนโค้ชประตูอมรินทร์ดาวดำมันเป็นคนของสมาคมอยู่แล้วใช่ก็เลยในส่วนของบาร์ดี้นี่ไม่รู้เข้าใจว่าเขาน่าจะจ่ายตรงนี้แต่ก็อาจจะจ่ายในระดับหนึ่งแต่ผู้จัดการทีมเนี่ยมาเสริมหรือเปล่าไม่แน่ใจอย่างสมมติเลขกลมๆอย่างสมมติทีมงานคนละ 500,000 สมมตินะสมมติเฉยๆแต่ว่าผู้จัดการทีมอาจจะบอกว่าเอาเพิ่มให้อีกคนละ 200,000 ครับอะไรอย่างนั้นคือมันไม่ได้หมายความว่าสมาคมปล่อยมือไม่จ่ายเงินเลยนะตอนนี้ก็ยังคงมีส่วนที่ต้องให้จ่ายคือยืนยันว่าสมาคมจ่ายไม่ใช่ว่าไม่จ่ายนะครับแต่ว่าผู้จัดการทีมก็มาเสริมที่มันเพิ่มเติมแต่ถามว่าแล้วสมาคมจะไม่เอาอะไรเลยเพราะเหตุผลนี้ก็ไม่น่าจะถูกซะทีเดียวนะครับเพราะตอนนี้มันเป็นปัญหาแล้วไงครับก็เลยเห็นด้วยกับพี่เบิ้ลว่ามันควรจะต้องคุยกันอ่ะเป็นตัวกลางแล้วกันที่ต้องเคลียร์เพราะจริงปัญหาตรงนี้มันก็ไม่ควรเกิดขึ้นได้ซ้ำถ้าเกิดว่าคุณคุยกับมาโน่ชัดเจนในการวัดผลงานเขาซะซึ่งจริงเนี่ยว่าตามหลักก็ต้องย้อนกลับไปเรื่องเดิมอีกว่าถ้าคุณคิดว่าเขาไม่ตอบโจทย์ตั้งแต่ตอนนั้นน่ะคุณก็ไม่ควรต่อสัญญาเขาจนจบเอเชียนคัพแต่ตอนนั้นน่ะเนื้อแท้ของมันคือมันหาโค้ชไม่ได้แน่ๆก็เลยต้องต่อถูกไหมให้จบเอเชียนคัพซึ่งมันจะเกิดขึ้นคือตีซะว่าสัญญามาโน่คือจบกุมภาครับเพราะเจ้าตัวก็พูด
ในงานแถลงข่าวที่เชียงใหม่ที่ปั๊บไปเขาก็บอกว่าจบหลังเอเชียนคัพอยู่แล้วกุมภาแหละใช่ก็มาดามแป้งยังไม่ได้มีการประกาศปลดอะไรคือจริงๆอ่ะนะมันไม่เกี่ยวกับคุณแป้งหรอกเพราะสัญญาเป็นกับสมาคมคุณแป้งเอาสิทธิ์อะไรไปปลดในทางปฏิบัติคนจะปลดคือคนจ่ายตังค์ถูกไหมคือสมาคมคือจะพูดกันในด้านเทคนิคนะเพราะว่าสัญญากับมาโน่เขาทำกับสมาคมผู้จัดการทีมจะเอาสิทธิ์อะไรมาปลดคือไม่มีสิทธิ์ที่ไปปลดเขาคนที่จ่ายเงินชดเชยก็คือสมาคมแต่ว่ารายละเอียดตรงนั้นเนี่ยมันจะไป1 2 3 4สมาคมกับคุณแป้งไงเนี่ยมันอีกเรื่องนึงคนที่แต่งตั้งโค้ชก็ต้องเป็นสมาคมไม่ใช่คุณแป้งถ้าในทางที่ถูกต้องแต่ณวันนี้ในภาพรอบที่เราเห็นล่าสุดมันเป็นแบบนั้นซึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ต้องมาคุยกันต่อว่าไอ้สัญญาจากรอบแรกเนี่ยที่ตอนแต่งตั้งมาโน่ตอนนั้นน่ะตอนนั้นสมาคมเขารับเงินก้อนหนึ่งอ่ะคือเขามีงบให้1ล้านบาทในการจ้างโค้ชผมจำได้เลยคืองบเนี่ยถ้าผมจำให้ผิดอ่ะมาโน่เนี่ยรับ 700,000 แล้วก็อีก 150,000 อีก 150,000 เนี่ยเป็นของทีมงานเขาถ้าที่เบิร์นไล่มาเนี่ยก็ต้องเป็นคุณ X เป็นหลุยซึ่งรับไปเท่าไหร่ก็ว่าไปในส่วนที่เหลือแต่ว่าไอ้ตอนที่มันต่อไม่รู้แต่ถ้าไอ้ตอนที่มันเนี่ยพี่ก็มาซักไซส์ผมเดี๋ยวผมก็ไปให้เป็นอย่างนี้แต่ครั้งนี้ประเด็นคือไอ้ต่อรอบหลังไงพี่เบิร์นสมมติว่าบัดเจ็ตมันเพิ่มขึ้นส่วนเนี้ยอย่างที่พี่บอกก็แสดงว่าคุณแป้งต้องดูแลใช่ถูกไหมสมมติว่ามันต้องเพิ่มอ่ะผมว่าคุณแป้งดูแลเพราะว่าสมาคมเขาก็แถลงปล่อยจอยนะว่าจะให้คุณแป้งดูแลสิทธิ์ขาดทั้งหมดเดี๋ยวนี้เขาไม่ยุ่งแล้วไงมันเลยเป็นมุมที่มาหักล้างกับสิ่งที่เราพูดว่าเขาเลยคิดว่าเขาสามารถจะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้ไหมแต่ผมว่าสมาคมมาจ่ายมาโน่นะครับเพราะว่าตอนที่มันจบตอนได้แชมป์มิซูบิชิอิเล็กทริกคัพเนี่ยก็ได้มีการถามอยู่นะครับสมาคมก็เป็นคนที่ต่อเองถ้าคุณแป้งต่อบีหรือจะไม่ออกข่าวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไปแบบมาเนิบๆเลยไม่ได้มีการออกข่าวอย่างเป็นทางการนะเรารู้กันเองถูกไหมรู้กันเองแล้วคิดดูว่าถ้าเป็นคุณแป้งเป็นคนจ่ายตังค์คุณแป้งจะไม่ออกข่าวเหรอโดยธรรมชาติแน่นอนถ้าไปกินข้าวนักบอลยังเป็นข่าวเลยที่ต่อสัญญาแล้วตัวเองจ่ายนี่จะไม่ออกข่าวเหรอก็จริงมันไม่มีทางเลยครับอันนี้คือเมคเซนส์ง่ายๆเลยครับงั้นแสดงว่าเรื่องนี้จบแล้วเคลียร์ว่าสมาคมควรจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะในการที่ต้องมาจัดการปัญหาณตรงนี้ด้วยนะในทางปฏิบัติมันก็ควรจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องอยู่แล้วทุกขั้นตอนดีกว่ามันไม่ได้ทีมชาติไทยไม่ได้เป็นแบบให้ออร์แกไนเซอร์ที่ไหนมารับงานไปมันไม่ใช่ถูกไหมโมเดลนี้ถามว่าจริงๆก็เคยมีอย่างยุคเมื่อก่อนเนี่ยยุคคุณวรวีอย่างเงี้ยคือก็โยนให้พี่โก้ไปทำพี่โก้ไปทำหมดเลยใช่อันนั้นมันก็จะเป็นคือพี่โก้ไปทำหมดเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคล้ายๆกันอยู่บ้างแต่ว่าสมาคมก็มีความเกี่ยวเพียงแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยผลงานทีมชาติมันดีมันก็เลยไม่มีใครมาวุ่นวายถูกปะล่ะใช่ใช่แต่ตอนที่เราคุยกันมันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อและคาดหวังกันว่าให้คิงส์คัพมันต้องออกมาดีเพราะถ้ามันไม่ดีเนี่ยมันจะส่งผลต่อไปถึงไอ้บอลโลกรอบคัดเลือกคราวนี้กลับมาคุยกันต่อในเรื่องของมาซาดะอิชิแน่นอนแหละตอนที่มันกลายเป็นว่าพี่เบิร์นมันมีทั้งแฟนบอลที่เฮ้ยมาโน่คนอยู่ต่อหลังจบคิงส์คัพทั้งอิชิอิคนเข้ามาได้แล้วนะครับในมุมสื่อก็กลายว่าพอนำเสนอขายปุ๊บตอนนี้มี2ฝั่ง2ฝ่ายแล้วว่าเฮ้ยนักข่าวคนนี้เหมือนเชียร์อิชิอินักข่าวคนนี้เหมือนเชียร์มาโน่ซึ่งมันไม่ใช่แบบนั้นหรอกครับวันนี้เราจะมาคุยกันเลยว่าในตามหลักการแล้วเนี่ยพอมันเป็นขั้นตอนแบบนี้ในมุมพี่เบิร์นนะเอาแบบตั้งแต่แถลงข่าวแล้วว่าโอเคอิชิจะเข้ามาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาหรือประธานเทคนิคของทีมชาติชุดใหญ่ซึ่งมันก็ไม่เคยมีอยู่แล้วในโลกฟุตบอลส่วนใหญ่ที่เป็นสากลที่เขาจะเอาประธานเทคนิคมาดูเฉพาะทีมชาติชุดใหญ่ในมุมพี่เบิร์นตอนนี้ในการแก้ปัญหานะเรากำลังคาดการณ์กันว่าอิชิมารอต่อมาโน่ซึ่งไม่ต้องโกหกกันแต่พอผลงานคิงส์คัพดีปุ๊บเกิดความคลุมเครือว่าเหมือนมาโน่จะได้ทำต่อแล้วอิชิจะเอายังไงลองไล่เรียงถ้าเหตุการณ์มาแชร์กันหน่อยคือจริงๆเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกการจะแต่งตั้งโค้ชหรือแต่งตั้งใครยังไงมันก็ต้องขึ้นอยู่กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าคนนั้นจะไปเป็นโค้ชทีมชาติคนนี้จะไปเป็นโค้ชทีมชาติซึ่งมันเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าการมาของอิชิอิเนี่ยคุณแป้งเข้ามาช่วยถ้าไม่ประกาศให้ตำแหน่งนู้นตำแหน่งนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ผิดหรอกถ้าตอนที่อิชิอิเข้ามาแล้วคุณบอกว่าเอามาเป็นที่ปรึกษาก็จบผู้การทีมจะไปบริหารจัดการอะไรก็ทำถูกไหมใช่พอมีคำว่าประธานพัฒนาเทคนิคทีมชาติเนี่ยเทคนิคอลไดเรคเตอร์เนี่ยถ้าเอาอย่างเป็นทางการน่ะมันก็เป็นตำแหน่งเนี้ยที่อื่นในโลกก็คงไม่มีนอกจากทีมชาติไทยถูกไหมที่อื่นในโลกผมว่าไม่มีหรอกจากที่ถามผู้รู้มาเนี่ยใช่เพราะฉะนั้นพอมันมีการประกาศอย่างเป็นทางการว่าประธานพัฒนาเทคนิคทีมชาติเนี่ยคือทีมชาติชุดไหนแค่ชุดใหญ่เหรอก็ต้องแค่ชุดใหญ่ก็เขาประกาศอย่างนั้นไงพอเขาอยู่ชุดใหญ่อย่างเพราะว่าถ้าเกิดของสมาคมตอนนี้เป็นโค้ชแดงสุยศกิจศรีสุขถูกปะล่ะคือมันก็ไม่ใช่ชุดอื่นถูกไหมใช่ก็นั่นแหละจริงๆไปตั้งตำแหน่งให้มันดูให้มันเป็นเรื่องใหญ่
มมติถ้าใครเข้ามาเป็นที่ปรึกษาผมว่าไม่มีประเด็นดราม่าหรอกมันจะเป็นเรื่องปกติโอ้ผู้จัดการทีมเขาไปเรียกคนนั้นคนนี้มาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมเยอะแยะนะครับพอมาทำเนี่ยมันก็คิดได้แล้วไอ้เทคนิคอลไดเรคเตอร์ทีมชาติที่ไหนในโลกมันมีวะแล้วในเมื่อมันไม่มีบุ๊ทแล้วมันมีขึ้นมาเนี่ยมันควรจะมีความเกี่ยวข้องในการทำงานกับตัวมาโน่โดยตรงแต่ว่าถ้าจับสังเกตนะต้องถามน้องเพราะน้องไปเชียงใหม่มาสรุปขออนุญาตถามหน่อยในมุมที่น่าจะอยู่กับข่าวติดตามตลอดสรุปเขาทำงานร่วมกันไหมในมุมมองที่เราได้ยินในข่าวว่าคุณแป้งบอกว่ามีปัญหาแต่ในมุมผมเนี่ยผมว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำงานร่วมกันได้ในมุมมองเราเห็นหน้างานเป็นไงตั้งแต่ไปตามซ้อมที่ปทุมธานีครับอิชิอิก็มาแรกเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้มาโน่เลยลงรถมาปุ๊บแยกตัวไปอยู่เรียกว่าบนตึกในการจะเอากล้องเนี่ยแพนดูบอกว่าถ่ายนะครับนักเตะเขาจะเก็บงานของเขาซึ่งมาโน่ก็อยู่กับพี่เอ็กไปอยู่กับหลุยส์ไปกับทีมงานไปกระทั่งถึงเชียงใหม่ก็ไม่เห็นมาโน่อยู่กับอิชิอิเลยทั้งการซ้อมหรือว่าการแข่งแล้วก็อย่างหลุยส์เนี่ยที่เขาเหมือนเป็นคนเรียกว่าถ่ายเป็นสเกลถ่ายวิดีโออ่ะหลุยส์เนี่ยจะเดินมาแถวโซนสื่อที่ผมนั่งอยู่แถวข้างหลังผมแต่อิชิอิเนี่ยผมไม่เคยเห็นเลยก็ไม่รู้ว่าเขาจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกันยังไงอันนี้ในมุมของเรานะเราเห็นว่าภาษากายเขาบอกชัดเลยว่าคุณไม่อยู่ใกล้กันเลยคุณไม่เคยคุยกันเลยอิชิไม่เคยเดินลงมาในสนามตอนซ้อมที่โรงเรียนปิ้นเลยในการอยู่กับมาโน่ในการคุยกันมันต่างอะเรามองสมมติอย่างชลบุรีมีพี่เฮงอยู่เขาอาจจะคุยกับโค้ชอย่างเงี้ยแต่เนี้ยมันต่างชัดเจนฉะนั้นผมว่าทำงานกันไม่น่าได้อันนี้หวั่นจากสิ่งที่พูดกับสิ่งที่เห็นในมุมมองคนลงภาคสนามต่างกันต่างกันพี่เบิ้ลพอดีกลับไปเชียงใหม่มีช็อตอย่างงี้มั้ยโยนสวยๆเลยมีมั้ยคือจริงๆเรื่องนี้ไม่ต้องคุยกันเยอะหรอกเอาในความเป็นจริงเขาไม่ได้ทำงานด้วยกันอยู่แล้วก็นั่นไงเราไม่ต้องพยายามที่จะคิดว่าทำงานด้วยกันก็แบบที่เห็นมานะฮะก็นอนคนละโรงแรมไปคนละไฟเนี่ยรู้เยอะอีกอันนี้ผมอยากจะรู้ว่ามาโน่ที่กับไปที่กับไปนิมานใช่ไหมเขานอนแคนเทอรี่แต่นอนกับอิชิอินอนใช่อิชิอินอนกับโรงแรมอีกโรงแรมกับเสด็จนี่แหละแต่ว่าอยู่ตรงเส้นนิมานนั่นแหละโรงแรมอะไรไม่รู้แต่คนละที่เวลากินข้าวก็มากินด้วยกันเวลาขึ้นรถบัสไปสนามไปด้วยกันแต่เวลาไปที่อื่นก็แยกย้ายเอาคิดว่ามาโน่ก็ยังพูดกับสื่อเหมือนกันนะว่าเขาก็ยังรับหน้าเต็มในการทำงานอยู่นะใช่แต่คิงส์ครับนะเขาแยกกันชัดเจนแล้วอย่างตอนนึงสมมติมีพี่สื่อคนนึงที่ผมรู้จักอยู่เชียงใหม่เขาไปดื่มกาแฟพอดีไปเจอมาโน่ทีมงานแต่ก็ไม่เจออิชิอินี่ก็แสดงให้เห็นไงว่ามันต่ำก็ตกมานี่ไงคือมาโน่เนี่ยก็ไปนั่งกินกับเอ็กกับหลุยใช่ไหมกับทีมงานเขาอิชิอิเนี่ยก็ไปไหว้พระกับเสื้อเด็ดขึ้นดอยใช่เอารูปไหมมีผมก็มีไปตอนเช้ากลับมาตอนเย็นไปแล้วก็ไปก็ไปไหว้พระกลับมาตอนเย็นก็วันแข่งเนี่ยมาโน่ก็เตรียมทีมไปแข่งอิชิอิกับเสื้อเด็ดก็จะล่วงหน้าไปดูคู่แรกก่อนมันก็จะเป็นแนวนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าไปตอนไปไฟคนละไฟแน่นอนมาโน่ไปก่อนครับอิชิอิตามไปอีกวันนึงนอนนอนโรงแรมเดียวกันซอยเดียวกันแต่ว่าโรงแรมอิชิอิอยู่ข้างในคนละโรงแรมกันแต่ซอยเดียวกันแล้วทำไมเขาถึงต้องจองแยกอ่ะพี่เบิร์ดไม่รู้อันนี้อาจจะเป็นภารกิจของอิชิอิเปล่าเพราะว่าเอาจริงๆมันมีภาพหนึ่งที่จริงๆก็เห็นกันแล้วแหละก็คือเสื้อเด็ดมาโผล่เป็นเหมือนคนกลางแต่จริงๆคือทีมงานของคุณแป้งแล้วนะเสด็จคุณแป้งนี่คือสนิทชิดเชื้ออยู่แล้วแล้วก็จะเห็นภาพของอิชิกับมาโน่นั่นคือครั้งแรกที่ได้เห็นในภาพใช่แต่หลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในภาคสนามเนี่ยคือมันไม่ได้มีการประสานงานแล้วก็ร่วมงานกันไม่มีเลยนะครับมันชัดเจนแล้วก็ในมุมนึงคือมันมีภาพนึงที่เบิ้ลที่ตอนนั้นเราเห็นกันในสื่อที่อิชิคุยมีคุณเนวินมีคุณแป้งนะครับแล้วก็มีล่ามก็คือคุณจ่ายพี่จ่ายที่อยู่บุรีรัมย์จำได้มั้ยตอนนั้นนะคราวนี้เราจะเล่าเหตุการณ์นั้นก่อนว่าเหตุการณ์นั้นคือคุยกันไว้ก่อนแล้วและอิชิก็กลับไปที่ญี่ปุ่นแล้วเสร็จปุ๊บภาพนั้นน่ะถูกเผยแพร่ออกมาหลังจากอิชิคือกลับไปอยู่ญี่ปุ่นระหว่างนั้นแล้วภาพมันค่อยออกมานะครับซึ่งสุดท้ายคนก็ไปถามว่าเอ้ยอย่างเงี้ยล่ามของอิชิที่อยู่ที่ตั้งแต่สมุทรปราการแล้วจนตามไปบุรีรัมย์เนี่ยจะมาทำทีมชาติไหมปรากฏว่าไม่นะเขาก็ยังอยู่ที่บุรีรัมย์เหมือนเดิมเขาก็เป็นล่ามให้อาเธอร์ปาปาสเหมือนเดิมทางฝั่งของอิชิก็จะมีคนใหม่เข้ามาตรงนั้นซึ่งประเด็นเหมือนที่บอกเลยว่าถ้าจะเอาเป็นที่ปรึกษาหรือว่าเอาเป็นเนี่ยประธานเทคนิคอะไรเนี่ยมันก็ควรจะเอาล่ามมาเพื่อเอามาคุยแล้วส่งสารถึงกับมาโน่แต่ไปมาตอนนี้คือถ้าไม่ได้คุยกันแล้วก็คือล่ามคนนั้นก็ไม่ค่อยคุยกันจริงรู้ไหมว่าล่ามคนที่มาเนี่ยเขาเป็นใครเป็นใครเขาเป็นไกด์ท่องเที่ยวอ้าวแล้วเขามาได้ไงเหมือนว่าตอนนั้นถ้าเรือจะทำไปเตะที่ไหนสักที่นึงหรืออะไรนี่แหละแต่ไม่บินนะต่างประเทศใช่ไหมใช่เขาไม่ใช่ล่ามฟุตบอล
เอาง่ายๆก็เหมือนที่เจบอกอ่ะอย่างพี่จ๋ายเนี่ยเขาอยู่มาตลอดใช่ครับเพราะฉะนั้นไอ้สับแสงฟุตบอลเนี่ยมันรู้อยู่แล้วแต่ว่าล่ามคนนี้ก็ไม่ได้ทำกีฬามาก่อนทำผมข้อมูลผมไม่น่าผิดแต่ว่าผมจำแม่นไม่จำไม่แม่นก็คือเขาเป็นประเภทแบบไกด์เป็นล่ามเป็นเป็นไกด์อะไรพวกนี้แค่นั้นเองอันนี้ใครเป็นคนเรียกว่าจ้างมาที่เป็นคนดูแลตรงเนี้ยไม่รู้ใครอันนี้ไม่รู้อันนี้ไม่รู้อาจจะมีข้อมูลที่ไม่รู้อันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นคนจ้างมาแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือโอเคถ้าเซอร์เตเดตประกบกับอิชิอิเนี่ยแล้วก็ชัดเจนว่ามันจะเป็นอีกหนึ่งทีมงานแล้วมีโค้ชหนึ่งไทยด้วยนะครับซึ่งอันนี้ทีมงานหนึ่งส่วนทีมงานของมาโน่เราเห็นอยู่แล้วว่ามันมีครบคนถ่ายวิดีโอคนสเกลก็คือหลุยใช่ไหมโค้ชประตูคือบาร์ดี้แต่มาซึ่งบางบาร์ดี้ก็รู้สึกจะไปช่วยท่าเรือซ้อมด้วยนะมีอยู่เหมือนกันเราก็น่าจะเห็นภาพอยู่ไม่รู้ว่าใครเห็นบ้างแล้วก็มีคุณเอ็กซ์วัชพลที่เป็นผู้ช่วยโค้ชอาจารย์นั้นมุมเนี้ยเราก็ต้องมาหาจุดลงตัวว่าเฮ้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันก็มีหนึ่งข้อมูลเหมือนกันบอกว่าตอนอิชิกลับไปที่ญี่ปุ่นเหมือนเขาจะไปหาทีมงานเพื่อกลับมาทำทีมชาติแต่มันมีแมสเซจกันชัดเจนจริงหรือเปล่าหรือไม่ไม่รู้ต้องถามทั้งสองท่านพอหลุดบ้างไหมว่าเป็นไปได้ไหมว่าเฮ้ยมันควรจะจบตั้งแต่คิงส์ครับแล้วอุ่นเครื่องในรอบเดือนตุลาคมเนี่ยถึงจะเป็นงานของอิชิมันมีการคุยไหมเพราะสัญญาณมาโน่ตอนแรกเนี่ยก็อาการไม่ดีจนมาดีตอนผลงานในคิงส์ครับมันชัดเจนตอนเลบานอนเนี่ยเห็นว่าโหในห้องแถลงข่าวนี้อารมณ์ดีเลยเขาถือบอลมาแล้วเดาะบอลเลยเหมือนเล่นบาสในห้องแถลงข่าวเรียกว่าแอคเลยยืดเลยแบบยืดเลยก็ผลงานมันดีไงแต่ว่าต่างกับตอนที่เสมออิรักเราแพ้จุดโทษมาแบบหน้าเศร้าหน้าแดงเลยไม่อยากตอบคำถามสื่อเลยสื่อก็ถามจี้เรื่องอนาคตเราก็ไม่อยากตอบคำถามเลยต่างกันชัดเจนแต่สุดท้ายบอกคุณแป้งออกมาก็คือคุณแป้งเข้าก่อนใช่ไหมเข้าก่อนแล้วออกมาพูดว่าจะให้มาโน่ทำต่อพิสูจน์จากผลงาน Kings Cup ว่าเอ้ยยังดีอยู่ก็พิสูจน์ผ่านระดับนึงนะก็จะจบนี่ก็จะทำต่อเราคิดเยอะไหมว่าจริงแล้วเขาใครทำต่อก็ถูกแล้วตามสัญญาก็ยังมีเขายังไม่ได้คุยกันอย่างเป็นทางการนะเขาคุยกันเจอกันที่สนามบินตอนขากลับครับนะครับแล้วก็บอกแค่ว่าทุกอย่างเหมือนตอนแถลงข่าวแต่ไม่ได้มีการลงรายละเอียดอะไรถ้านับในการแถลงข่าวเป็นคำว่าเป็นทางการก็นับได้นับครั้งนั้นไปแต่ว่าก็ฟุตบอลประเทศนี้อะไรเกิดขึ้นได้หมดแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะนัดคุยกันเดี๋ยวนะพี่อีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันจบก่อนที่จริงๆมันควรจะต้องก่อนสุดสัปดาห์นี้เพราะอะไรไหมเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพต่างคนต่างไปสนามไทยลีกเพื่อไปสเกลฟอร์มผู้เล่นดิอันนี้มันจะเป็นปัญหาเพราะว่ารอบเดือนตุลาคมมันคือรอบชัดแล้วว่าใครที่จะไปในชุดสุดท้ายที่จะไปลุยบอลโลกรอบคัดเลือกซึ่งถ้ามันยังทำงานกันแบบนี้เนี่ยมันเห็นอยู่แล้วว่ามันเป็นคู่ขนานอยู่แล้วมันจะได้เคลียร์ไงว่าเฮ้ยใครจะทำตรงนี้ถูกป่ะเพราะว่าในมุมของอิชิผมคิดนะถ้าเขาจะต้องมาทำสมมติถ้าจะมารอเสียบทามาโน่จริงขออนุญาตใช้คำนี้มันอาจจะไม่ได้ดูสุภาพมากนะก็คือมารอทำต่อเนี่ยผมว่าถ้ามันต้องออกกลางทางอิชิมาทำมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะพี่ถ้าจะต้องมาเริ่มเปลี่ยนแปลงทีมในดวงตาถูกป่ะมันก็เลยต้องมาเคลียร์กันซึ่งในมุมเนี้ยจุดที่มันจะต้องชัดเจนณตรงนี้ก่อนอ่ะในมุมของมาโน่ไอชิพี่เบิ้ลมองว่ามันควรจะต้องจบแบบไหนณตรงนี้ก่อนนะคือจริงๆมันก็ไม่มีอะไรยากครับก็มาโน่ก็ทำตามสัญญาไปให้จบแค่นั้นเองอิชิจะเอาเขาอยู่ตรงไหนก็อยู่ไปคือถ้าจะเอาตรงๆกับมาโน่เขาก็ไม่ได้ไปใส่ใจพูดตรงๆนะเพราะเขาก็ทำหน้าที่ของเขาไปนะครับเพียงแต่ว่าอิชิเองก็จะให้เขาทำอะไรก็ทำแต่ถามว่ามาโน่จะฟังไหมจะทำงานด้วยไหมผมก็ตอบแทนมาโน่ไม่ได้แต่ผมคิดว่าเขาก็คงจะไม่ฟังอะไรเยอะเพราะก็อย่างที่บอกว่าเขาก็มีทีมงานอยู่แล้วหลุยมันก็ทำของมันอยู่แล้วนะครับตอนซ้อมก็เอาโดนขึ้นถ่ายอยู่ตลอดก็เห็นกันหมดใช่ข้อมูลแล้วก็เขาก็มีอะไรเขาก็ถามเอ็กถามหลุยบาร์ดี้เขาก็เป็นคนดึงกลับมาเองเพราะฉะนั้นทีมงานเขาก็สี่คนอยู่แล้วแล้วใครก็รู้อยู่แล้วว่ามาโน่เองเขาก็ความเป็นอีโก้มันก็มีส่วนหนึ่งถูกไหมแน่นอนเพราะฉะนั้นถามว่าอยู่ดีอิชิอิเป็นใครมาจากไหนอยู่ดีๆจะมาบอกว่ามาโน่คุณต้องเป็นอย่างนี้ถามว่ามันฟังได้แต่ว่ามันทำจริงไหมก็ผมก็ไม่น่าเท่าไหร่ผมว่าถ้าให้เกียรติซึ่งกันและกันในอาชีพโค้ชผมก็เชื่อว่าจริงๆแล้วทุกคนก็อยากทำงานแบบเป็นเอกเทศในอำนาจตรงนี้ในฐานะหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งในมุมนึงเหมือนกันอิชิเองตอนที่ทำงานแล้วมีปาปาสมาผมว่าเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยเหมือนกันตอนกับบุรีรัมย์มันก็คงเป็นภาพเดียวกันแต่ว่าตอนนี้ความไม่เคลียร์มันคืออิชิก็คงรู้สึกว่ามันแปลกๆถ้าจะต้องอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างที่พี่เบิ้ลบอกแล้วมันไม่เคลียร์แต่ในมุมนึงอ่ะมันก็มีอีกหนึ่งแมสเสจที่อิชิต้องเข้าใจว่าณตอนนี้อิชิดันยังรับเงินเดือนกับบุรีรัมย์อยู่แล้วกลายเป็นบุรีรัมย์ส่งเข้ามาตรงนี้ไงส่งเข้ามาอยู่ในทีมชาติมันก็เลยยังเป็นปัญหาที่มันเคลียร์ไม่ลงคือผมก็มีข้อมูลนึงไม่เคยพูดที่ไหนนะครับแต่ว่าก็จะพูดก็จะพูดก็แล้วกันว่าจริงๆแล้วอิชิอิผมว่าเขาได้รับการบอกกล่าวว่าหลังจบคิงคัพเขาจะเป็นโค้ชทีมชาติใช่เพราะเขาคุยกับใครคนนึงในสมาคมไว้
แต่ว่าคุณคนนั้นเนี่ยเขาก็พูดตรงๆก็คือเขาไม่สามารถที่จะไปช่วยเหลืออิชิอิได้เพราะเขาต้องทำงานตามที่สมาคมสั่งถูกเพราะฉะนั้นการที่อิชิอิอาจจะไปได้ยินใครมาบอกว่าหลังจบคิงคัพคุณเป็นโค้ชเนี่ยเขาก็เลยเริ่มต้นทำงานด้วยการเอากล้องไปนั่งถ่ายอยู่ทุกวันนั่นแหละที่บอกใช่ครับนะครับแต่ทีนี้พอกระแสมันดีเนี่ยทุกอย่างมันก็เลยไม่เป็นไปตามนั้นไงอิชิอิเองเนี่ยถ้าหลังจากเนี้ยเขาไม่ชัดเจนเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนใจด้วยซ้ำว่าตัวของอิชิอิเองอ่ะจะทำยังไงต่อไปคือโค้ชระดับเขาไม่ควรมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าก็เราก็ไม่รู้ว่าเขายังไงเพราะเขาอาจจะอินดี้ก็ได้ถูกไหมเขาก็เคยลาออกไปเป็นพ่อครัวอะไรมาแล้วถูกไหมใช่ก็อยู่ทำโรงอาหารอยู่ที่บ้านเขาที่ญี่ปุ่นแต่โค้ชระดับเขามันไม่ใช่มานั่งดูคนอื่นซ้อมแล้วมารอจะทำแทนผมว่าด้วยวิถีโค้ชมันไม่ควรทำมันเป็นการเสียตัวตนไหมใช่คือระดับเขาระดับใหม่แล้วอ่ะแล้วมันก็มีคนที่พร้อมจะจ้างอย่างที่พี่เบิร์นบอกพอเพียงแค่เขาเคลียร์ลงตัวฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการว่าถ้าเกิดว่ายังอ้ำอึ้งผู้ใหญ่ยังไม่พูดเพื่อให้มันเคลียร์คัดชัดเจนตัวอิชิเองก็อาจต้องขยับด้วยเพราะว่าถ้าจะรอเนี่ยสัญญาคุณถึงสิ้นปีนี้แล้วมาโน่จบกุมภาคือมันอีกทางนึงคือมาโน่ต้องออกระหว่างทางถูกไหมซึ่งผมว่านี่มันอาจจะยากอันนี้ก็พูดตามตรงมันควบคุมไม่ได้ไงสัญญาอิชิอิหมดเมื่อไหร่กับบุรีรัมย์สิ้นปีแล้วก็อีกแค่ไม่กี่เดือนก็ทนไปคือผมว่าจริงๆตอนนี้เขาก็กะเหมือนที่พี่เบิ้ลบอกเลยว่าถ้ามันรอต่อตามจังหวะเนี้ยไอ้คันจะไปเสียอิชิอิก็คงเสียไม่ได้ในมุมของคุณแป้งก็เลยคิดว่าถ้าบุรีรัมย์ไม่ใช้อยู่แล้วเอามาปุ๊บแล้วยิ่งบุรีรัมย์ช่วยมาด้วยก็ยิ่งสบายจ่ายเงินเดือนรอไปก่อนได้กับแล้วค่อยมารันสัญญาใหม่แต่วันนี้มันไม่ลงตัวในมุมนี้ไงก็มันต้องถามว่าถ้าสมมติหมดสัญญาแล้วเนี่ยใครจ่ายตังค์อะไรทีเนี้ยอันนี้ก็เป็นภาระอีกถ้าพี่เนยไม่ได้จ่ายปุ๊บคุณแป้งก็จ่ายไหมคือมันก็ต้องดูสัญญาว่าพอหมดสัญญาตรงนั้นมันเริ่มเข้าโอ้มันก็ยังไม่ได้เข้าการเลือกตั้งสมาคมใหม่มันเลยต้องเป็นคุณแป้งแล้วใช่ไหมแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะยังไงคุณแป้งก็ต้องเป็นนายกอยู่แล้วถูกไหมเขาจะเอาจริงๆนะแต่คราวนี้ถ้ามานั่งจ่ายเงินเดือนโค้ชสองคนโดยที่มีคนใดคนหนึ่งทำใช่ป่ะมันยากอ่ะเหมือนเสียเปล่าไปจ่ายเสียเปล่าไปเลยผมมองมาโน่ควรจะได้ทำต่อนะเอาจริงมุมผมอ่ะเพราะว่าเขาทำมานานแล้วก็มีสัญญาอยู่ถ้าตามหลักการนะไม่ต้องไปนับเรื่องฝีมือที่แฟนๆกำลังตั้งในโซเชียลมีเดียว่าเฮ้ยอิชิมาต้องดีกับมาโน่แน่เอาเรื่องหลักการก่อนก็เห็นควรว่าต้องไปจนสุดสัญญานั่นแหละหรือจนสุดผลงานที่รู้สึกว่ามันไม่ตามเป้าแล้วตัวโค้ชแสดงสปิริตออกเองระหว่างทางก็ว่านไปแต่ในมุมที่ถามว่ามันควรจะเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะตรงนี้มันก็ควรจะเป็นแบบนั้นอิชิก็ต้องหาทางเคลียร์เขาแล้วตอนนี้ต้องไปเคลียร์ที่อิชิแล้วผมว่าเรื่องทั้งหมดอ่ะมันจะไม่เกิดขึ้นหรอกกับกระแสถ้าเกิดมาโน่เป็นที่รักของแฟนบอลโดยส่วนใหญ่อันนี้ก็ต้องพูดกันตามถูกไหมใช่คือทุกวันนี้ที่หลายคนเห็นด้วยกับวิธีการแบบนี้เพราะว่าแค่คุณไม่ชอบมาโน่เท่านั้นเองกับผลงานช่วงที่ผ่านมานะใช่มันแค่นั้นเองจริงๆถามว่าวิธีการก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องถูกไหมแต่เพียงแค่ว่าคุณแค่ไม่ชอบมาโน่และคุณก็คิดว่าอิชิเอะเป็นคนที่เก่งซึ่งเขาก็เก่งนะครับแต่ว่ามันก็ต้องแยกแต่ละประเด็นให้มันออกมันคนละเส้นกันไอ้เรื่องฝีมือของโค้ชระหว่างเนี้ยมันจับกันได้แต่มันคือเรื่องนึงแต่เรื่องหลักการในการเข้ามาเนี่ยมันอีกเรื่องนึงฉะนั้นมุมเนี้ยมันก็จะต้องนำมาคุยกันในเรื่องนี้เหมือนกันว่าบรรทัดฐานในการตั้งโค้ชบ้านเราเนี่ยคือส่วนใหญ่มันใช้หนึ่งความพอใจของคนจ่ายเงินสองคืออาจจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์รู้สึกว่าทำงานแล้วชอบพอกันแล้วก็ไว้ใจกันนะครับมันถึงเป็นที่มาต่างว่าเวลาคนนี้จะไปไหนก็ต้องมีคนนี้มาทำงานด้วยมันก็จะเป็นแบบนี้มาตลอดไม่ใช่เพียงแค่ตำแหน่งโค้ชคราวเนี้ยจุดที่เรากำลังจะบอกว่าชาติฟุตบอลที่เขากำลังพัฒนาไปทางที่ดีหรือว่าพัฒนาไปแล้วเนี่ยเราเห็นการตั้งโค้ชเนี่ยบางทีเขาก็ต้องมีบรรทัดฐานที่มันสามารถวัดผลได้นะเช่นการที่จะขึ้นไปถึงการเป็นโค้ชทีมชาติมันควรจะประสบความสำเร็จในลีกที่เพียงพอก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่วันนี้เราไม่ได้ใช้มาตรฐานในการตั้งโค้ชอย่างพี่เบิ้ลมันก็เลยกลายเป็นประเด็นไปเยอะมาตรฐานในการตั้งโค้ชก็เรื่องนึงครับแล้วก็เรื่องของการไว้วางใจก็อีกเรื่องนึงไม่ใช่ว่าคิดจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนนะครับถ้าเป้าหมายเขาทำได้เนี่ยมันก็ยิ่งไม่มีเหตุผลครับทำไมโค้ชญี่ปุ่นไม่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้แต่ว่าสุดท้ายยังทำผลงานในฟุตบอลโลกได้ดีทำไมเขาอดทนรอได้ทำไมประเทศเรามันรอไม่ได้ผมไม่ได้ว่ามาโน่เก่งนะผมไม่ได้ว่าเก่งถึงขั้นต้องเสียอกเสียใจแต่ผมว่าจ็อบที่ให้มาโน่ไปอ่ะมันก็ได้ตามจ็อบหลักๆเกือบทั้งหมดครับถึงณวันนี้นะยกเว้นแค่คิงคัพที่ยังไม่ได้ครับนะครับแต่ว่าโอเคคิงคัพครั้งที่แล้วมันล้มเหลวมันชัดเจนแต่ครั้งนี้คุณเล่นกับทีมอันดับที่70ของโลกในเวลาคุณไม่แพ้นะผมว่ามันก็ยังโอเคอยู่
ใช่ถูกไหมมันดีมันมีเหตุและผลของมันคือมาตรฐานเลือกโค้ชก็เรื่องนึงแต่ว่าคุณเลือกโค้ชมาแล้วคุณวางเป้าไว้ให้เขาตรงไหนคุณก็ต้องให้เขาทำให้ไปถึงตรงนั้นนะครับจบถ้าสุดท้ายแล้วมันทำแล้วมันไปไม่ได้เนี่ยคุณจะแยกย้ายอะไรมันไม่มีใครห้ามคุณได้หรอกซึ่งก็ในฟุตบอลโลกแล้วพัดเลือกก็คงเป็นตัววัดเกณฑ์แล้วแหละจริงจริงจังๆเพราะว่าเป็นรายการใหญ่อีกรายการนึงมาโน่ที่เป็นครั้งแรกนะที่จะได้คุมทีมเพราะก่อนเนี่ยก็อยู่ระดับอาเซียนมาตลอดคือมันดูผิดที่ผิดทางไปหมดนะไอตอนช่วงผลงานที่ไม่ดีเนี่ยตอนนั้นคุณก็ไม่ได้คิดจะปรับเปลี่ยนเพราะมันไม่มีใครมาแทนอาวุธตามตรงแต่พอรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมีคนมาแทนปุ๊บผลงานดันดีปุ๊บอ้าวคราวนี้อ้ําอึ้งในการที่จะเปลี่ยนอีกเพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยกระแสมันจะออกไม่โอเคคือจะบอกว่ามันต่อไม่ได้หรอกว่าเปลี่ยนตอนนี้แล้วมันจะดีทันทีจริงบอลมันจะเตะกันอีก2เดือนละฟุตบอลโลกนะนะเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนตุลาเนี่ยมันก็ FIFA Day อีก2เกมใช่ครับก็ได้ลองละแล้วก็ฟุตบอลโลกก็เดือนพฤศจิกาถามว่ามันเปลี่ยนโค้ชมันการันตีไม่ได้หรอครับมันก็เหมือนการวัดดวงอ่ะนะ ETE อาจจะมีข้อมูลนักฟุตบอลไทยเยอะจริงแต่มันก็คนละเรื่องกับการมาทำทีมชาตินะเพราะฉะนั้นต่อให้คุณเอาเป๊ปกวาร์ดิโอล่ามาทำทีมชาติไทยในช่วง2เดือนจากเนี้ยมันไม่สามารถที่จะพลิกรถกระป๋องได้เป็นซุปเปอร์คาร์ได้ทันทีเราลองมาเยอะแล้วพี่ ใช่ป่ะมันไม่ได้สมัยก่อนที่บอกว่าเฮ้ยเราจะเอาโค้ชที่เคยไปไอ้สมัยก่อนประโยคคิดที่บอกว่าเราจะเข้าป่าเนี่ยเราต้องมีนายพรานฉะนั้นจะไปบอลโลกเนี่ยคุณต้องเอาโค้ชที่มันเคยพาใครก็ได้ไปบอลโลกรอบสุดท้ายมาตั้งแต่ผมอยู่เป็นเด็กจนที่เบิ้ลทำข่าวมาเราเอาโค้ชที่ไปบอลโลกรอบสุดท้ายมากี่คนแล้วเรียบร้อยหมดทุกคนกูเห็นกลับบ้านไม่มีสองหมดตอนนี้ชิโนะตกหมดหลังๆก็ตกบินนี่ฟิชเชอร์เฟอร์ไปหมดเลยคือถ้าจะเปลี่ยนให้อีซีมาทำก็ให้เป็นเรื่องเป็นราวแล้วบอกเขาไปเลยวางเขาไปเลยว่าคุณต้องทำเป้าหมายถึงตรงไหนให้มันจบอะไรเงี้ยให้มันชัดเจนแต่ว่าคือประเด็นคือตอนนี้มาโน่มันยังไม่ได้ทำผลงานผิดจากเป้าหมายนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไปหงุดหงิดในเรื่องของในระหว่างเกมในระหว่างแมตช์อะไรก็ว่ากันไปแต่วันนี้ถ้าจะตั้งธงหน้าสุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องดีนะที่มันทำให้เกิดจุดเปลี่ยนนี้ก็เพราะว่าถ้าคิดในมุมว่ามาโน่ไม่มีคนมาต่อคิวแล้วไฟไว้หลนก้นนี่ผลงานจะไม่ดีอะไรอาจจะสมมุตินะดูเหนื่อยแต่ว่าไปดูลุงอิชิอิทีมงานเขาก็ยังต้องหาใหม่นะใช่ใช่ไหมต้องเพิ่มจะเป็นเซอร์เด็ดกับโค้ชหนึ่งโอเคแหละเขาโปรไลเซนแต่คุณภาพณฟุตบอลปัจจุบันเขาดีพอหรือเปล่าเขากลับไปตามแล้วไงแต่ตอนนั้นเสร็จปุ๊บอ่ะก็มันไม่เคลียร์ไงถ้าเขาไม่เคลียร์เขาจะกลับไปญี่ปุ่นทำไมตอนนั้นน่ะนอกเหนือจากการไปรับลูกโรงพยาบาลเมียมั้งอันนั้นก็ต้องไปอยู่แล้วพี่แม้ก็แรงต้องใจเกินไปถึงนู่นไม่เยี่ยมลูกเยี่ยมเมียแต่ว่าผมได้ข่าวว่าเฮ้ยเขาก็มีไปด้อมๆหมดแล้วว่าใครจะเป็นทีมงานของเขาบ้างมันไม่พอหรอกที่ป๊าบอกแค่สองคนน่ะชัดเจนอ่ะแต่ว่าพอมันกลับมามันไม่ชัดเจนปุ๊บเนี่ยก็อย่างที่พี่เบิ้ลบอกเลยว่าคุณต้องเลือกใครสักคนแล้วตอนนี้ไม่ได้อ่ะคือถ้าคุณเลือกจะปลดมาโน่ก็ปลดก็จ่ายชดเชยก็จบไปถ้าไม่ปลดก็จ่ายเงินเดือนเข้าไปให้เขานั่งดูเฉยๆก็ได้ถ้าคุณจะเอาอิชิอิคือวันนั้นน่ะมันถ้ามันเคลียร์นะจบคิงส์ครับเพราะว่าผมก็จำได้ว่าพี่เพิ่นก็เคยโพสต์อย่างที่บอกว่าเหมือนกับจะบอกว่าคุยกันไว้เลยว่าถ้าคิงส์ครับไม่ได้แชมป์นั่นคือจบใช่ป่ะเขาพูดเองในที่ประชุมที่ประชุมสโมสรไทยลีกต่อให้ได้แชมป์ยังไม่แน่เลยเพราะฟุตบอลไทยอะไรเกิดขึ้นได้แต่เสร็จปุ๊บพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บกลายเป็นว่าพอพูดแล้วออกลูกเสียดายเนี่ยมันคือผูกเองก็ต้องแก้เองละเพราะถ้ามันไม่แก้เนี่ยมันเป็นคู่ขนาดอย่างเงี้ยคือผมว่าในมุมแฟนบอลอ่ะคือเขาสับสนนะใช่แต่ว่าในแง่การทำงานเนี่ยผมว่าคนทำงานจะไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายด้วยเพราะว่าจริงๆก็รู้จักมักจีกันในมุมของอาชีพโค้ชอยู่แล้วแต่มันกลายว่าเฮ้ยเดี๋ยวอาจจะไม่ลงรอยกันในเรื่องของการทำงานที่ไม่ชัดเจนมากกว่าคือตอนเนี้ยที่เราพูดกันมาเนี่ยมันได้โครงสร้างของเรื่องหมดละเหลืออย่างเดียวคือคนที่ต้องเคลียร์คัดคือผู้บริหารก็คือทางมาดามแป้งพี่เบิ้ลคิดว่าถ้ามันจะจบให้เร็วที่สุดนะครับมันควรจะจบในช่วงเวลาไหนเพราะว่าผมว่าทั้งสองคนก็คงต้องการความชัดเจนในการทำงานต่อทั้งมาโน่โพกิ้งแล้วก็มาซาดะอิชิมันก็ต้องรีบจบแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวฟีฟ่าเดย์ไปจอร์เจียเอสโตเนียเนี่ยมันต้องทำเรื่องเอกสารเรื่องวีซ่าแล้วนะครับซึ่งมันไม่ได้ยุ่งแค่เรื่องโค้ชหรอกมันยุ่งเรื่องของนโยบายด้วยนักบอลอีกนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เขาประชุมสโมสรไทยลีกล่าสุดอะนะครับด้วยหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีไอเดียที่ผุดขึ้นมาว่าไปฟีฟ่าเดย์ยุโรปเนี่ยจะไม่เอาผู้เล่นชุดหลักไปนะครับก็จะเอาผู้เล่นที่อาจจะไม่ใช่ชุดหลักไปนะครับบอกว่าไปดูเนี่ยจะไม่มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าตัวโค้ชเขาจะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ควรจะเคลียร์ให้จบแล้วก็ให้มันชัดไปเลยว่าเอายังไงกับฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมก่อนที่จะมาเล่นกันเดือนพฤศจิกายนทุกอย่างมันต้องรันไปแล้วก็ซึ่งในความเป็นจริงมันก็ไม่ควรจะต้องมามีอะไรให้ต้องตัดสินใจเพราะว่ามันก็รู้อยู่แล้วว่ามาโน่ต้องทํา1 2 3 4ถูกมั้ยแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนเนี่ยคุณไม่ต้องรอแล้วครับคุณจะเปลี่ยนคุณก็ทำเลยก็เอาให้มันจบไม่ต้องกักจริง
ผมว่าก็ต้องรีบจบอะสักภายใน 1-2 วิกเนี้ยต้องจบแล้วทั้งเรื่องของทีมงานของถ้าจะเปลี่ยนเป็นอิชิอิทีมงานอิชิอิด้วยแล้วไหนจะไทยลีกกลับมาแล้วก็ต้องไปซักสเกลให้เต็มทีมไม่ใช่ว่าคุณยังกักอยู่แล้วไม่มีทีมงานอิชิอิอย่างเต็มรูปแบบให้เซอร์กับโค้ช1มาผมว่าก็ยังไม่เวิร์คต้องรีบจบแล้วก็นักบอลในข่ายที่จะเอาไปจะมีหน้าใหม่จาก Kings Cup มากี่คนครับอ่ะต้องก็ต้องก็ต้องดูแนวทางโค้ชแต่ละคนไม่เหมือนกันครับมันก็ชัดอยู่แล้วใช่ไหมครับคือมันต้องคุยกันนะครับให้ชัดเจนเพราะว่าทีมชาติเนี่ยมาโน่เองเขาก็ต้องการนักบอลเขาไม่ได้ต้องการโค้ชครับเขาขอตัวนักบอลอยากได้โค้ชนะครับมันก็ปวดหัวอยู่นะฮะและทีนี้ถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยทีมงานใหม่จะเหลือใครจะทำทันไหมคนที่สนับสนุนให้อิชิอิมาทำทีมชาติก็ยังให้มาแค่อิชิอิไม่เอาล่ามมาด้วยเลยแล้วทีเนี้ยทีมงานก็ต้องนับหนึ่งใหม่หมดใช่อันนี้เป็นปัญหาตอนสัมภาษณ์จะสัมภาษณ์อิชิอิตอนสนามซ้อมเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีล่ามมาก็คือกะมาแบบตัวปิวก็ข้อมูลที่เบิร์นมาก็อาจจะไม่ใช่ล่ามที่ช่ำสองเรื่องภาษาฟุตบอลครับอันนี้คือปัญหาเลยที่แบบเห็นกันชัดเจนคือผมเชื่อว่าเขาตั้งธงไว้แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากระแสมันไม่ได้ครับพอตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของสโมสรที่คุณจะเปลี่ยนโค้ชเนี่ยมันก็โดนด่าแค่แฟนคลับสโมสรเดียวถูกไหมซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วผู้บริหารทั้งหลายเนี่ยใช่ใช่ที่เข้ามาเนี่ยเปลี่ยนโค้ชเป็นว่าเล่นเลยเราอยากเห็นทีมชาติไทยในยุคที่เปลี่ยนโค้ชเยอะๆเหมือนสโมสรหรือเปล่าล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอกระแสมันเนี่ยคนมองว่าวิธีการเนี่ยมันไม่ถูกคนเซฟมาโน่เยอะแยะเลยแม้กระทั่งนักฟุตบอลธีรธรบุญมาทันซึ่งก็เคยร่วมงานกับอิชิอิเนี่ยยังพูดเลยว่าทุกคนซัพพอร์ตมาโน่มันก็ไม่แปลกครับเมื่อกระแสมาขนาดนี้มันอาจจะต้องสิ่งที่คิดไว้เนี่ยมันเลยเปลี่ยนแต่เปลี่ยนเนี่ยมันไม่รู้ว่ามันพักไว้หรือเปล่าถูกไหมเพราะถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเขาคิดจะทำเนี่ยเขาก็ไม่สนแฟนบอลหรอกใช่แต่ตอนนี้ทุกคนที่กำลังบอกเนี่ยอย่างที่ธีรธรเองหรือใครก็ตามคือเขามองเรื่องหลักการใช่แก้หลักการให้ถูกก่อนส่วนในเรื่องความพอใจมาทีหลังเพราะตอนนี้หลักการมันไม่ถูกพอแก้ให้ถูกปุ๊บก็เอางี้ว่าเจ็บสั้นดีกับปวดงานแต่คือถ้าเกิดว่าคุณถามตั้งแต่ตอน Kings Cup เนี่ยผมว่าวันนี้ที่เราคุยกันอาจจะมีกระแสว่ามันไม่โอเคงุ้นนี้แต่เดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วมันจะได้มีเวลาให้โค้ชได้ทำงานใช่หรือถ้าเกิดว่าคุณบอกเลยว่าทำต่อในวันนั้นที่บอกชัดเจนแล้วก็ขอชัดเจนอีกสักรอบให้มันเคลียร์อีกทีได้ไหมมาโน่จะได้เดินแบบ 100% นะครับก็เดี๋ยวรอตามเมื่อไหร่ครับตอนแรกเขาบอกจะภายในสัปดาห์นี้เราก็เลยรีบคุยกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันเปลี่ยนแต่ผมว่าดูทรงแล้วต้องใส่ไม่น่าทันคือมันต้องรีบทำอย่างที่บอกครับมีส่งวีซ่ามันก็ต้องทำแผนงานในเรื่องการขอตัวผู้เล่นอีกอะไรเยอะแยะนะครับมันไม่ควรจะมีอะไรต้องมาสะดุดเอาไงก็ฟันธงเลยตั้งท่ากันมานานละนี้คิงคัพก็จบละก็ประเมินผลงานไปถ้าจะไม่โอเคจริงๆผมว่ามาโน่เขาก็รับได้เพราะว่าเขาก็โค้ชมืออาชีพเนาะก็จ่ายชดเชยไปแล้วก็แยกย้ายถูกต้องไปทีนี้เนี่ยพอแยกย้ายเสร็จปุ๊บอีทีเข้ามาใครจะดูแลใครจะจ่ายตังค์มีทีมงานให้เขามาทีมงานเพิ่มเติมเขาอีกเอาง่ายๆโค้ชก็ยังไม่ใช่ที่ไอ้ล่ามเนี่ยก็ยังไม่ใช่ที่เป็นคู่หูของเขาทำงานทีมงานมีเสื้อเด็ดมีโค้ชหนึ่งซึ่งก็เป็นคนของคุณแป้งอยู่แล้ว มันยังไม่ใช่คนที่จะเดินงานในแบบที่อิชิต้องการแน่นอนเสื้อเด็ดเป็นโค้ชประตูไหมโค้ชประตูไม่มีเสื้อเด็ดเขาไปเรียนรู้ไงเรียนรู้งานถึงทำได้โปรเลเซนทำได้ทำได้ผมพูดไปชดไปแค่แหละต้องหาโค้ชประตูโค้ชกองหน้าอะไรยังไงต้องดูใช่ใช่ทีมงานต้องใหญ่ขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมเพราะเป้าหมายมันก็ใหญ่นะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต่อเอเชียนคัพเนี่ยไม่ว่าใครจะต้องไปดูรายละเอียดอีกอ่ะมันต้องส่งชื่อยังไงอะไรอีกอ่ะแต่เดี๋ยวนี้ฟุตบอลโลกไม่ต้องขึ้นทะเบียนก่อนแล้วมั้งก็ไม่น่ามีปัญหาแต่มันต้องมีผู้เล่นที่อยู่ในโครงอยู่แล้วถูกไหมใช่ใช่ก็รอติดตามแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นการหนึ่งตั้งข้อสังเกตตามหลักการตามข่าวที่พวกเราทราบกันนะครับสองคือข้อมูลที่เราได้มาไม่แน่ละอาจจะ100%บ้างไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์บ้างแต่มันก็เป็นข่าวนะครับในฐานะที่เราเป็นผู้สื่อข่าวก็มาแลกเปลี่ยนคุยกันอันนี้ก็ลงหน้างานพี่เบิร์นก็มีโอกาสนะครับได้ทราบข่าวมาบ้างแล้วก็ไปเห็นในพื้นที่จริงที่เชียงใหม่นะครับผมเองก็พอมีโอกาสถามข่าวบ้างก็เลยชวนมาคุยกันไม่รู้ว่าแฟนบอลเนี่ยคิดเห็นยังไงแต่ที่แน่วันนี้ได้อยู่2เรื่องคือ1แก้หลักการให้ถูกต้องก่อน2ถ้าคุณจะชอบใครก็คุณก็เลือกแค่เองแล้วก็ลุยกันต่อนะครับว่ามันจะทำได้ตามเป้าหมายอย่างที่คิดหรือเปล่าว่าเฮ้ยใช้คนนี้จะใช่ก็รอติดตามกันนะครับ